วันนี้ผมขอมาสรุปกลยุทธ์ที่ผมใช้ในการยิงโฆษณาโปรโมตอีบุ๊กของผมนะครับคู่มือสอนยิงโฆษณาบน Facebook ซึ่งวิดีโอตัวนี้เนี่ยผมจะเล่าให้คุณฟังสิ่งที่ผมใช้ซึ่งเรียกว่าเซลฟ f ันนอลนะครับหรือพูดให้มาคุณเห็นภาพง,ง่ายๆคือผมได้สร้างเครื่องผลิตเงินขึ้นมาผมใส่เงินก็ไปข,ข้างบนเป็น Input นะครับก็คือเงินโฆษณา ออกมาเป็นเอาพุตคือยอดขายนั่นเองซึ่งสามารถทํารายได้ให้ผมเนี่ยหถึงสิเท่าจากที่เงินที่ผมใส่ลงไปนะครับที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่มาโมว่าผมเก่งนะครับแต่อยากให้คุณเห็นพลังของเซลล์ฟอนนอลที่ผมจะเล่าให้คุณฟังในวิดีโอตัวนี้ซึ่งคุณสามารถจะนําไปปรับใช้เพื่อจะสร้างเซลล์ฟอนนอลในการขายสินค้าออนไลน์ของคุณนะครับดูวิดีโอตัวนี้จบคุณเห็นภาพนั้นชัดเจนครับ สวัสดีครับผมอน,นันต์สมศาสตร์ SME Jump .co.th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโดอผมสักครั้งเลยนะครับงานของผมก็คือผมมีหน้าที่ค้นหาทุกวิถีทางที่จะทำให้คุณคุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับ วันนี้ผมขอเล่าเรื่องเซลฟันแนลนะครับสิ่งที่ผมใช้ในการโปรโมทขายอ e ีบุ๊กของผมนะครับผมทำอ e ีบุ๊กขึ้นมาเป็นคู่มือสอนยิงโฆษณาบน Facebook นะครับหวังว่าวิดีโอตัวนี้มันจะสามารถช่วยคุณมีไอเดียเพื่อคุณน,นำไปปรับใช้แล้วก็สร้างเซลฟัน n e ลสำหรับขายสินค้าออนไลน์ของคุณนะครับวันนี้ไม่พูดมากครับอยู่ทางด้านขวาแล้วครับเขียนเรียบร้อยแล้วครับเรามาเริ่มกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยมาทำความรู้จักคำว่าเซ l ล์ฟ u น n อ l ก่อนนะครับจริงๆแล้วเซ l ล์ฟ u นนอลถ้าพูดให้มันเห็นภาพง่ายๆก็คือขั้นตอนการขายสินค้าของคุณเริ่มตั้งแต่ลูกค้า เห็นสินค้าของคุณมีความสนใจแล้วก็เข้ามาหาคุณเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณมีขั้นตอนต่างๆยันไปจนถึงลูกค้าสนใจที่จะซื้อสินค้าของคุณจ่ายเงินชําระเงินเรียบร้อยนี่คือเซลล์ฟันนอกหรืออาจจะเป็นลูกค้าไม่ได้ซื้อสินค้าก็ได้อาจจะเป็นเข้ามาสนใจแล้วให้เบอร์โทรศัพท์ชื่อลูกค้าเบอร์โทรศัพท์หรือแอดไลน์โอเพิ่มเพื่อนเ,เข้ามาเพื่อจะให้คุณติดต่อกับเพื่อจะพูดคุยต่อไปเกี่ยวกับ การซื้อขายสินค้าเหล่านี้เรียกว่าเซลฟานนอลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเซลฟานนอลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกๆธุกกรกิจมีอยู่แล้วนะครับแต่พอมาถึงณนะปัจจุบันเนี่ยบนโลกออนไลน์เนี่ยคุณจะมีวิธีปรับแต่งเซลฟานนอลของคุณอย่างไรให้เข้ากับการซื้อขายสินค้าออนไลน์และจะทำให้ทำอย่างไรให้เซลฟานนอลของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดบนโลกออนไลน์ ผมใช้วิธีอย่างนี้นะครับผมเขียนมาเรียบร้อยแล้วเป็นพื้นฐานคอนเซปต,ต์นะครับแต่ผมเล่าให้คุณฟังก่อนก่อนที่จะไปที่ฟลิปชาร์ตนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผมจะใช้ง่ายๆเลยเป็นคอนเซปต,ต์ของพื้นฐานการทำการตลาดออนไลน์นะครับผมจะพยายามวางรากฐานของการนำเสนอสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผมนะครับถ้าคุณชมวิดีโอของผม YouTube หรือ Facebook เนี่ย คุณจะพอเห็นได้ว่าเนี่ยผมพยายามที่จะทำวิดีโอที่มีคุณค่ามีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจของผู้ที่สนใจการตลาดออนไลน์แล้วก็จุดคีย์สำคัญที่ผมค้นพบในการที่จะสร้างรากฐานของกลุ่มคนที่เขาชื่นชอบในการตลาดออนไลน์แล้วพยายามที่จะนําเสนอความเชี่ยวชาญของผมให้เขาให้เขารับรู้นะครับมีอยู่2คีย์เท่านั้นเอง1คือคอนเทนต์ที่มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์2คือ คุณต้องสร้างคอนเทนต์เหล่านั้นออกมาอย่างสม่ำเสมอถ้าคุณเห็นผมตั้งแต่ต้นผมทำแบบนี้มา6ปีแล้วนะครับ mm. ก็มีกลุ่มคนที่พอจะรู้จักผม mm. แล้วก็ชอบชื่นชอบในหัวข้อเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้าเราปูพื้นฐานแบบนี้มาเรียบร้อยแล้วในการที่จะนำเสนอสินค้าหรือบริการต่างๆก็จะมีความเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นที่เขาจะสนใจแล้วก็ซื้อสินค้าหรือบริการของเรานั่นเป็นคอนเซปต์ก่อนนะครับแต่ อีกลึกๆคือผมชอบทําอยู่แล้วมันเป็นประโยชน์สําหรับคนทั่วๆไปนะครับครวน,นี้ผมจะมาลงเข้าไปว่าไอ้พื้นฐานการตลาดออนไลน์ที่ผมว่าเนี่ยมันคืออะไรผมจะให้คุณเห็นภาพนี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้มันชัดในฟิปชาร์ก่อนหวังว่าจะชัดนะครับ ไม่รู้จะจิ้มตรงไหนดีโอเคประมาณนี้แล้วกันนี่เป็นพื้นฐานคอนเซปต์ของการทําการตลาดออนไลน์นะครับผมเขียนผมเล่าก่อนผมเขียนยในนี้ผมเขียนเบสิก MKT คือ Marketing ก็คือพื้นฐานการตลาดผมมีฟัน n e ลอยู่นี่เป็นเป็นมาร์เก็ n ติ้งฟันนะครับคุณเคยเห็นมาแล้ว Facebook ก็ใช้ f u n n e ลนี้เหมือนกันนะครับข้างบนฟัน n e ลก็คือจะเป็นกลวยด้านบนกว้างด้านล่างแคบก็เหมือนกับมีลูกค้า เข้ามาแบบเยอะๆแล้วเราจะกรองหาลูกค้าที่เราต้องการนะครับโดยที่คอนเซปต์ที่คุณต้องรับรู้นี่คือมีอย่างน้อยมี3 3ขั้นตอนหรือ3สเต็ปนะครับสเต็ปแรกคือผมเขียนว่ารับรู้สเต็ปที่2ผมเขียนพิจารณาสเต็ปที่3คือซื้อภาษาอังกฤษนะครับสเต็ปแรกก็คือ awareness สเต็ปที่2พิจารณาคือ consideration สเต็ปที่สามซื้อ conversion หรือจะ buy เลยก็ได้นะครับถ้าคุณไปเปิดดูหน้าจอก,การทำโฆษณาของ Facebook เขามีสเต็ปแบบนี้เหมือนกันเราล้อกันอย่างเลยนครับความหมายก็คือเวลาคุณทำโฆษณายิงเพื่อจะขายสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยไม่ใช่ยิงโฆษณาไปหาคนร้อยคนไม่ใช่ร้อยคนลูกค้าคุณจะพร้อมที่จะซื้อนะครับมีคนน้อยมากฝรั่งบอก3-5คนเท่านั้นที่จะพร้อมซื้อณเวลาที่เห็นโฆษณาของคุณ แต่จริงๆแล้วยังมีคนอีกตั้งเยอะเนี่ยประมาณ30-50ถึงคนหรือ50%เซนี่ยที่เขายังไม่พร้อมซื้อเขาไม่ได้รังเกียจโฆษณาคุณนะแต่ยังไม่พร้อมซื้อรับยังเปิดใจที่จะรับรู้ข้อมูลแต่ยังไม่ถึงเวลาหรือยังไม่ถึงอารมณ์ที่เขาอยากจะซื้อจริงๆแล้วการทําการตลาดออนไลน์เราเน้นไปที่กลุ่มคนกลุ่มใหญ่นั้นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณเห็นคอนเซป t นี้ก่อนคุณคงเคยเห็นมาแล้วแต่หลายๆคนเท่าที่ผมรู้ที่ผมรับทราบเนี่ยยิงโฆษณาไปแล้วพอขายไม่ได้ก็รู้สึกเฟล เพราะอยากจะขายได้เลยทันทีจริงๆในในในเชิงทฤษฎีมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการพูดให้คุณเห็นภาพคือบิ i อารมณ์ลูกค้าก่อนนะครับเพราะงั้นเราเห็นแล้วแล้วว่าเออจริงๆนะนะมันมีสามขั้นตอนรับรู้พิจารณาซื้อเพราะงั้นเราต้องค่อยๆส่งคอนเทนต์ที่ที่แบบกว้างๆให้เขารับรู้เราคือใครก่อนผมคืออน,นันต์นนะทำการตลาดออนไลน์ผมมีความเชี่ยวชาญในการยิงโฆษณา,าบ,บน Google Facebook YouTube อารมณ์ประมาณนี้ ผมก็จะมีรับรู้ผมจะหว่านเ่อข้าง,าง,างนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมผมผมเขียนตรงนี้ว่า YouTube วิดีโอ Facebook วิดีโอผมจะทํา y o u YouTube Facebook เพื่อจะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์แล้วก็แฝงไปด้วยความเชี่ยวชาญของผมให้ให้กลุ่มเป้าหมายของผมรับทราบผมก็เขียนไปตรงนี้นี่คือวิธีของมันเสร็จแล้วพอมีคนรับทราบพอรู้จักอนันต์เรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นพิจารณาพอพิจารณานี่ผมอาจจะซื้อแอ s ยิงโฆษณาบน Facebook ยิงโฆษณาบน Google อาจจะผสมด้วยรีมาร์เก็ตติ้งเพื่อจะไปตอกย้ําหากลุ่มคนที่เคยเห็นหน้าน,นั้นแล้วครนี้อน,นันเข้ามาเชิงลึกเลยอนันทํานู่นทำนี่นทํานั่นได้เพื่อให้เขาสนใจมากขึ้นพอผ่านไปสักพักหนึ่งเวลาเขาติดปัญหาอะไรหรือเขาถึงอารมณ์โหมดที่อยากจะซื้อบริการหรือต้องการอะไรเกี่ยวกับการตลาดอาอนไลน์แลวหวังว่าเขาจะคิดถึงอน,นันก็จะมาถึงโหมดซื้อนี่ พอหมดซื้อนี้ผมก็จะไปแสดงปรากฏบน Facebook เขาอีกรอบนึงแต่คราวนี้ผมจะหลีดเขาส่งมาที่เซลเพจผมเลยเขียนอย่างนี้เพราะงั้นโดยวิธีที่ผมทำโฆษณามาเนี่ยผมคิดว่ายิงโฆษณาไปส่งคนมาที่เซลเพจหรือเว็บไซต์เนี่ยเวิร์กที่สุดงั้นผมก็เลยเล่าให้คุณฟังแบบนี้ว่าพอถึงขั้นซื้อเนี่ยผมจะส่งคนที่เซลเพจนะครับเสร็จแล้วผมก็จะปิดการขายที่เซลเพจนะครับงั้นวันเลยออกมาเป็นขั้นแบบนี้รับรู้ พิจารณาซื้อรับรู้ผมก็ทำคอนเทนต์ต่างๆอยู่บนโลกออนไลน์เพื่อให้คนหวานไปทั่วเพื่อใครสนใจก็จะเห็นผมพิจารณาผมจะกรองคนออกมาคนที่เคยดูวิดีโอ y o u YouTube ผมแล้วผมจะกรองด้วยการยิงโฆษณาซ้ำไปซ้ำมาให้ไปเจอเขาโดยใช้ a อ s นะครับเสร็จแล้วผมจะมาปิดการขายทั้งเมื่อไหร่ที่ผมมีสินค้าบริการยกตัวอย่างเช่นอ e ีบุ๊ที่ผมกำลังขายอยู่เนี่ยผมจะส่งคนมาที่เซลล์เพจแล้วพยายามปิดการขายให้ได้ นี่คือคอนเซปต์ของมันเสร็จแล้วในการปิดการขายของผมถ้าผมมีมีสินค้าหรือบริการอื่นผมอยากมาทำอัพเซลล์อัพเซลล์คือขายอย่างอื่นเพิ่มเติมในกลุ่มคนที่เคยซื้อกําลังจะซื้อหรือเคยซื้อสินค้าของเราเราจะไม่ปิดหลูปการขายนะครับพอคนจ่ายเงินให้เรา๋อขอบคุณมากสําหรับการชําระเงินเดี๋ยวจะส่งของให้ไม่พอนั่นเหมือนกับเราปิดลูปเกินไปสิ่งที่เราทําให้คุณนึกถึงตอนที่ผมโฟกัสได้มันสกกักหนะแม่ ให้คุณนึกถึงตอนที่คุณไปซูเป,ปอร์มาร์เก็ตนะครับเวลาคุณเข็นรถไปที่แคชเชียร์ใช่ไหมก็กำลังจ่ายเงินคุณเห็นคุณสังเกตไหมข้างๆแคชเชียร์มีอะไรที่หยิบง่ายๆมีช็อกโกแลตมีฐานใช่ไหมฐานแบตเตอรี่ต่างๆสามารถหยิบลูกอมต่างๆมันง่ายๆนั่นคือการอัพเซลล์ของซูเป,ปอร์มาร์เก็ตเราทำวิธีเดียวกันถ้าคุณมีสินค้าอื่นๆเนี่ยลูกค้าอยู่ในโหมดกำลังจะซื้อแล้วเพิ่มอีกนิดหน่อย10บาท20บาท50บาท1 0 0หนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะอัพเซลล์ได ทำเหมือนเซเว่นอีเลเว่นนะฮะต้องการรับสาลาเปาเพิ่ม,มต้องการเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าไม่รู้นะอะไรแบบนั้นให้แต่คุณเห็นคอนเซปต์ก่อนนั่นคือทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่ผมทําอีกเครื่องมือครับผมเขียนไว้ข้างล่างนี้นะอยานให้คุณเห็นก่อนนี่คือสิ่งที่ผมมองตลอดในการทําการตลาดในการทำคอนเทนต์ผมมองเห็นภาพนี้ก่อนผมไม่หวังว่าจะขายนะเวลานั้นเลยนะครับนั้นสิ่งที่ผมทำอ e ีบุ๊กเนี่ยผมมองมาผมบิว กลุ่มคนที่สนใจมามา,มากพอแล้วแล้วผมค่อยทําการตลาดมันเลยทําให้การปิดการขายง่ายมากขึ้นนะครับนี่สิ่งที่ผมค้นพบนะครับเครื่องมือที่ผมใช้ผมใช้หลากหลายมากเลยผมใช้ Google แน่นอนทําโฆษณาหลายแบบผมใช้ f a c e b o o k แต่หนะ e ้าอีบุ๊กเนี่ยผมใช้ f Facebook โฆษณาเป็นหลักผมใช้ Youtube อันนี้ใช้แบบเป็นให้มีท a ฟฟิกมาแบบธรรมชาติผมใช้ Line o อในการปิดการขายนะครับเพราะว่า คนไทยสะดวกใจที่จะคุยทางไลน์แล้วปิดการขายบนไลน์โ a ผมมีเซลเพจงั้นผมเลยเขียนเครื่องมือมาว่าจากคอนเซปต์เนี่ยผมใช้5เครื่อง1 2 3 4 5 Google Facebook YouTube Line OA เซลล์เพจในการทําสิ่งที่ผมว่านี้ถ้าคุณไม่มี5ใหอย่างนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคุณบอกเอ้ยคุณไม่ถนัด Google ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรอย่างน้อยมันยังมีอย่างมี Facebook ยังพอได้ไม่มี YouTube ไม่เป็นไรอย่างน้อยคนจะมี Facebook ควรจะมี Line OA เพื่อจะปิดการขายถ้าคุณใช้ Messenger ได้ก็ไม่ติดอะไรแต่ที่ผมแนะนำควรจะมีเซลเพจหรือเว็บไซต์ถ้าคุณสามารถไปถึงขั้นนั้นได้เนี่ยคุณจะมีวิธีแล้วก็ความเป็นแอดวานซ์มากขึ้นในการที่จะทำการตลาดออนไลน์นะครับงั้นนี้เป็นคอนเซปต์ก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาเล่าอีกตัวหนึ่งให้คุณฟังว่าวิธีที่ผมทำมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวดูอีกฟลิปชาร์ทนึงครับอีกตัวหนึ่งครับ,รบข้างหลังนี้เป็นเซลฟอนนอลที่ผมใช้ในการขายอ e ีบุ๊ คู่มือสอนยิงโฆษณาบน Facebook ของผมนะครับผมมาแสดงสรุปให้คุณเห็นภาพนะครับเดี๋ยวไปที่ฟ l ิปชาร์ตเลยนะครับหวังว่าคุณคงจะเห็นนะครับผมอ่านให้คุณฟังก่อนว่าผมเขียนอะไรบนฟิปชาร์ตคือเซลล์ฟอนนอลก็คือขั้นตอนในการขายของผมนะครับด้านด้านซ้ายของคุณเนี่ยก็คือผมเขียนว่า YouTube g o o g l e Facebook คือแล้วผมเขียนว่าทราฟิกก็คือทราฟิกก็คือคนผมพยายามจะหาทารฟิกส่งไป ส่งไปไหนส่งเข้าไปสุดท้ายของผมผมมีเซลเพจก็คือเว e ็บไซต์อีบุ๊กนี่แหละในการปิดการขายนะครับเพราะฉะนั้นผมหาทราฟฟิกส่งเข้าไปผมเลยทําลูกศรส่งเข้าไปนะครับวิธีดึงนี่คือทราฟฟิกของผมเดี๋ยวผมให้มาเล่าในดีเทลนะครับผมมีตรงกลางผมเขียนว่าวิดีโอ1วิดีโอ2ผมมี2วิดีโอหรือ2โฆษณาก็ได้ตอนแรกทําแบบก,กว้างก่อนแล้วผมทําวิดีโอที่2เจาะลึกแบบง่ายๆสั้นๆกระชับลงไปนะครับ ถ้าเป็นฝรั่งเขาเรียกเป็นคล้ายๆเบ็ดนะฮะเป็นฮุกนะฮะพยายามจะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวหาคนที่ใช่เพื่อจะส่งไปที่เซลล์เซลเพจของผมให้คุณมองทั้งหมดนี้เป็นเครื่องผลิตจะผลิตยอดขายก็ได้ผลิตเงินดูมันเวอร์ไปเครื่องผลิตยอดขายมีทราฟฟิกเข้าที่นี่ยิ่งเข้าเยอะแล้วก็ผลิตยอดขายหรือ เงินกําไรของคุณออกมาด้านนั้นนะครับงั้นนี้เป็นเป็นทัฟฟิกเป็นเครื่องผลิตยอดขายของผมผมมองนี้เป็นสี่เหลี่ยมกลมๆเลยข้างในของมันผมก็จอดลึกเข้าไปต้องไปหาทัฟฟิกมาก่อนทัฟฟิกที่ผมหามาผมแบ่งเป็น YouTube กับ Google Facebook YouTube ผมเขียนว่าออแกนิกผมพยายามผลิตคอนเทนต์บน YouTube เพื่อให้คนเข้ามาอย่างออแกนิกคือผมไม่ต้องจ่ายเงินคนเข้ามาแบบธรรมชาติแต่ก็ยังไม่พอผมต้องการปริมาณแล้วก็ ด้วยเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะผมซื้อโฆษณาบน Google ผมซื้อโฆษณาบน Facebook โดยเฉพาะ Facebook ผมซื้อเป็นหลักนะครับผมเขียนเพจตรงนี้เพราะฉั้นทราฟฟิกของผมมี2ชนิดแบบออร์แกนิกแล้วก็แบบเพจพอเข้ามาแล้วเข้ามาด้วยยังไงผมเข้ามาด้วยผมใช้วิดีโอตัวเนี้ยเป็นฮุกผมว่ายืนทางนี้ดีกว่าวิดีโอตัวนี้เป็นฮุกนะครับเพื่อจะเกี่ยวคน นะครับผมอาจจะทําวิดีโอทําภาพที่หลากหลายมีข้อความแคปชั่นบนวิดีโอที่หลากหลายสําหรับมือใหม่สําหรับคนที่กําลังจะเริ่มธุรกิจออนไลน์สําหรับคนที่มองหาการสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบต่างๆมีหลายเขาเรียกอะไรอ่ะหลายเบ็ดหลายเกี่ยวเพื่อจะเกี่ยวหาคนที่ใช่มาก็ดึงคนมาดึงคนมานะครับนี่นเลยเป็นวิดีโออย่างนี้ดึงคนด้วยคีย์ของมันคืออารมณ์ในความ ประสบการณ์ผมคนซื้อเริ่มแรกในการที่จะเห็น Facebook เขาซื้อด้วยอารมณ์ก่อนครับอารมณ์นี้หมายถึงว่าเอ้ยอันนี้น่าจะใช่เป็นวิดีโอที่เออดึงดึงดงูดความสนใจของคุณยังไม่ลงลึกถึงดีเทลนะครับงั้นผมจะใช้วิดีโอที่สั้นๆกระชับบอกถึงสิ่งที่เราต้องการแล้วก็บิวอารมณ์ของคุณเข้ามาส่งมาที่เซลล์เพจ เซลเพจผมหรือเว็บไซต์จะเป็นหน้าที่ปิดการขายเซลเพจผมจะเป็นหน้าเดียวคุณใช้นิ้วโป้งสกอร์ดาวลงไปก็จะจบเลยนะครับงั้นเซลเพจถ้าคุณไปดูเนี่ยในในอ e ีบุ๊กของผมจะเริ่มต้นด้วยหัวใหญ่ๆบอกเลยว่าผมขายอะไรมีประโยชน์สําหรับคุณอย่างไรนะครับโดยที่เริ่มต้นของเซลเพจผมผมจะบิวด้วยอารมณ์ให้มันคอยตามวิดีโอที่ผมไปเกี่ยวคุณเข้ามาเกี่ยวคุณก็โทษดีนะ <laughs> เกี่ยวคนที่ใช้เข้ามา ก็มีบิวด้วยอารมณ์เสร็จแล้วผมเนี่ยผมก็จากประสบการณ์คนจริงๆเขาก็ไม่ได้ซื้อด้วยอารมณ์นะครับพอเขาสนใจเสร็จแล้วเขาต้องตัดสินด้วยเหตุผลว่าทำามันเป็นประโยชน์เขาว้างไงมันคุ้มเงินคุ้มราคาเขาเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือเปล่าเพราะงั้นเซ็ชั่นต่อไปของเซลเพจผมจะเป็นเรื่องเหตุผลแล้วล่ะว,ว่าอา e ีบุ๊กของผมเนี่ยมีคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรบ้างจะให้ประโยชน์กับเขาได้อย่างไรผมมีวิดีโอแทรกเข้าไปอีกแล้วก็ทาให้คุณเห็นภาพ ว่าอ e ีบุ๊กของผมมันเป็นแบบนี้มันมีเนื้อหามีตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายนะแล้วก็ผมก็โชยเขาดูว่าแต่ละขั้นตอนมันเป็นสเต็ปผมเขียน1,2,3,4มันง่ายในการที่จะคุณจะเอาไปไปทำได้เลยนั่นคือเหตุผลซึ่งผมก็ใส่ไว้ในเซลล์เพจเสร็จแล้วยังไม่พอพอเรารู้ว่าถ้าสมมุติคนอ่านลงมาแล้วเนี่ยเขาสนใจเหตุผลเรียบร้อยแล้วเราจะปิดด้วยภาษากรีก sense of urgency ความเร่งด่วน ถ้าคุณลงไปอ่านในในเซลเพจของผม <c oughs> ผมก็จะเขียนไว้ว่าตอนนี้มีอยู่คือสินค้ามีจำนวนจำกัดถ้าคุณรีบใช้ตอนนี้แนะนำให้สั่งตอนนี้เลยเพราะเดี๋ยวงั้นอาจจะต้องรอไปล็อตหน้าเพราะต้องสั่งพิมพ์อีกเป็นการเน้นเร่งให้ลูกค้าตัดสินใจซื้องั้นไงนี้เป็นส่วนที่3ในเซลเพจ อันต่อไปผมเขียนว่า CTA Call to Action ในเซลเพจทุกอันต้องมี Call to Action Call to Action ในเซลเพจของผมก็คือเป็น Line OA ถ้าใครสนใจให้กด Line OA เข้ามาเพื่อสั่งซื้อเราจะปิดการขายที่ Line OA หรือถ้าใครไม่สะดวกใจกด Line OA หรือไม่ไม่สะดวกเนี่ยเรามีฟอร์มให้กรอก เขียนเข้ามาเพราะเราจะปิดการขายเวลาเขาอีเมลเข้ามาเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะติดต่อกลับไปเพื่อจะปิดการขายแต่แต่อย่างน้อยทําให้คุณเห็นภาพก่อนเนี้ยเป็น p ร o c e s ที่ผมวางไว้จะเรียก p ร o c e s แล้วกันนะั้นกระบวนการขายที่ผมวางไว้แล้วก็เรามองอย่างนี้ได้เลยผมใส่เงินเข้าไปเงินโฆษณาร้อยบาทมันรีเทิร์นมา10เท่า20เท่าประมาณจริงๆ5ิ้าถึงสิเท่าผมอะไม่อยากจะบอกว่า20เท่านะเดี๋ยวกลัวมันจะเวอร์เกินไปแต่อย่างน้อย ตัวเลขอย่าไปสนใจมันนะครับแต่ทำให้คุณเห็นภาพก่อนเพราะว่าเราใส่เงินไปตรงเนี้ยแล้วเอาพุทมาเป็นยังไงแล้วด้วยการเป็นเว็บไซต์เนี่ยเป็นเซลเพจเนี่ยแต่ละขั้นตอนคุณสามารถจะดูดีเทลได้อีกว่าการปรับแต่งเช่นผมบอกเปลี่ยนการเร่งด่วนผมเปลี่ยนคําใหม่หรือเหตุผลผมผมปรับแต่งใหม่ผมสร้างเซลเพจสองสาอันเพื่อจะเทสดูเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีมันจะดีกว่าการที่คุณมีโปรโมทโพสเป็น Facebook เพราะคุณจะไม่มีไม่สามารถจะวางโค้ดเพื่อจะหาอินดิเคเตอร์พวกนี้ได้เพราะงั้นนี่เลยเป็นลูปที่ผมคิดว่าถ้าใครต้องการทำการตลาดออนไลน์ในระดับแอดวานซ์เนี่ยผมคิดว่าคุณน่าจะต้องมีเซลเพจแล้วก็ทำเซลเพจแล้วก็สามารถที่จะมาวัดแล้วก็จะปรับแต่งได้นะครับแล้วก็ใช้หลักการคล้ายๆแบบนี้ฮะ หาทัฟฟิกเข้ามายิ่งหาแบบออร์แกนิกได้ไม่ต้องเสียเงินยิ่งดีแต่สมัยใหม่มันก็ยากขึ้นต้องใช้เวลาแต่เราก็ต้องพยายามทําบวกกับเพศก็คือเสียเงินโฆษณา,าอันนี้ต้องไปเรียนรู้วิธีการยิงโฆษณา,าผมก็ยิงแบบโครงสร้างหนึ่งแคมเปญมีหลายกลุ่มเป้าหมายอย่างที่ผมเล่าในวิดีโอหลายๆตัวนะครับก็อยู่ตรงนี้เราสร้างวิดีโอขึ้นมาโดยบิวอารมณ์ของลูกค้าดึงดูดความสนใจของลูกค้าในวิดีโอทําหน้าปกหลายอย่างทําข้อความหลายอย่างเพื่อจะเกี่ยวคนที่ใช่ ที่ข้อความมันสอดคล้องสิ่งที่เขาต้องการเกี่ยวมาทั้งหมดต้องเข้ามาที่เซลเพจแล้วเราจะวางโค้ดหลายอย่างที่เซลเพจเพื่อจะหาเพื่อที่จะปรับปรุงการยิงโฆษณาของเราโดยเรื่อยๆนะครับโดยที่เซลเพจจะต้องแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆที่สําคัญต้องมีอารมณ์เริ่มต้นมีเหตุผลเพื่อให้เขาเนี่ยสอดมีมีอะไรอะตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นเพราะพอเป็นเหตุผลแล้วเขารู้สึกไม่ผิดละ อารมณ์อย่างเดียวเขาจะรู้สึกผิดนะครับอารมณ์ดึงดูดเขาเข้ามามีเหตุผลเพื่อให้เขาตัดตัดสินใจคือได้ง่ายขึ้นแล้วเขาไม่รู้สึกผิด ใส่เซนส์ของเอเจนซี่หรือความเร่งด่วนลงไปหมดเขตแล้วนะโปรโมชั่นใกล้หมดเขตแล้วนะสินค้ามีจํานวนจํากัดรีบซื้อตอนนี้งั้นเดี๋ยวต้องรออีกงานอะไรประมาณนี้มีคอทูแอคชั่นเราจะปิดการขายด้วยอะไรเราใส่ลงไปแล้วลองยิงโฆษณาดูแล้วเราก็มาปรับแต่งโฆษณาไปเรื่อยๆนี่คือวิธีที่ทำเซลล์ฟันทนลที่ผมทําสําหรับอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับก็เลยอยากจะมาเล่าให้คุณฟังเผื่อคุณจะมีไอเดียไปปรับใช้กับการขายสินค้าออนไลน์ของคุณนะครับ ขอบคุณครับที่ชมว,วิดีโอของผมหวังว่าวิดีโอตัวนี้จะช่วยทำให้คุณมีไอเดียแล้วก็เห็นขั้นตอนในการสร้างเซลล์ฟอนนอลนะครับเพื่อที่จะช่วยคุณสร้างเครื่องผลิตยอดขายสำหรับธุรกิจออนไลน์ของคุณนะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม Subscribe หรือปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ u t u b e นะครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook Fanpage ของ SME จำแล้วกดไลค์ได้เลยครับ ผมจะส่งวิดีโอไปให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมมานังสมัสาด SME Jump .co.th แล้วพบกันใหม่ครับ